สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเมคช็อตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องนะครับกล่อง 60,000 GP ทั้ง2กล่องตัวนี้เลยนะครับอยากรู้นะครับว่าเปิดกล่องแล้วสุ่มได้อะไรบ้างนะครับเห็นคนในกลุ่มเกมเปิดแล้วได้ปืน 8.5 นะครับมาลองมาเปิดกับตัวดีกว่านะครับว่ามันได้อะไรนะครับไอ้2กล่องนี้นะครับอันนี้เป็นไอดีคนอื่นนะครับไม่ใช่ไอดีของผมแต่อย่างใดนะครับก็ขอบมากนะครับที่เอาไอดีมาให้ทำคลิปเปิดกล่องนะครับพาเราไปดูกันว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับมันก็มีบอกว่าเปิดกล่องแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมจะเปิดดูนะครับต้องปลดล็อกก่อนเปิดเลยครับได้เป็นปืนนะครับปืน60วันนะครับปืนพก60วันรถบังคับระเบิดรถบังคับ30วันจะมีของดีออกมาไหมรถบังคับอีกแล้วเปิดอีกได้เป็นพกหน้าไม้ใช่ไหมพกหน้าไม้นะครับ30วันดีเจน N4A1 30วันพกหน้าไม้อีกแล้วแต่เป็น15วันนะครับปืนเดิมอีกแล้วนะครับเป็น30วันโอ้โหของดีไม่มาหรือเว้ยเฮ้ยโอ้โหรถบังคับอีกแล้วโอ้โหปืนเดิมอันสุดท้ายก็อันเดิมโอ้โหนะครับ VIP Pack เปิดไปเล่นๆนะครับสรุปได้นะครับก็คือคลิปนี้เปิดแล้วไม่ได้หาเลยนะครับมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับผมไม่ได้เจ๊งนะแต่เพื่อนผมมาเจ๊งดูนี่ได้แล้วมั้งนี่นะปืนนี้นะ30วัน30วัน30วันเอ๊ะมันมี60วันด้วยเหรอวะหรือผมคิดเองมันไม่มีนี่หว่าธนูมาดูธนูบ้างปืนพก30วัน15วันระเบิดก็เป็นพวกรถบังคับเดี๋ยวนะมันมีอีกหรือเปล่าวะอ๋อนี่60วันนี่รับเข้ามาแม่งเลยเอาให้เต็มเลยนี่นะครับปืนที่สุ่มได้นะครับปืนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสรุปนะครับไม่ได้หาเลยนะครับคลิปนี้เพื่อนผมเขาฝากว่าให้ผมอ่ะเข้ามาสุ่มของให้หน่อยมาสุ่มกล่องให้หน่อยนะครับเขาบอกว่าเขาจะยืมดวงของผมนะครับเขาบอกว่าดวงผมดีนะครับตั้งแต่สุ่มได้เสือ8ดาวนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคกำลังหาคลิปลงพอดีแล้วพอสุ่มได้ก็ตามที่เห็นครับไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ